าแฟนหวานเจี๊ยบเน็ตไอดอลพฤติกรรมโหดแชร์แชทเลิกคือตายเท่านั้นเพื่อนแชร์พฤติกรรมแฟนหนุ่มหวานเจี๊ยบเน็ตไอดอลสาวทำร้ายร่างกายประจำแถมแชทขู่ลั่นอยากเลิกก็ตายจากไปเท่านั้นไม่ต้องช่วยออกความเห็นจากกรณีเน็ตไอดอลสาวเสียชีวิตในคอนโดหรูประชาอุทิศ24ซึ่งเพื่อนสนิทเป็นคนไปพบโดยให้ข้อมูลว่าทะเลาะกับแฟนหนุ่มบ่อยครั้งเมื่อตำรวจไปตามตัวฝ่ายชายระหว่างกำลังบุกฝ่ายชายได้ยิงตนเองเสียชีวิตนั้นโดยเพื่อนผู้ตายได้เปิดเผยว่าพฤติกรรมของฝ่ายชายมักทำร้ายเพื่อนก่อนหน้านี้ได้บีบคอหวานเจี๊ยบจนเส้นเลือดในตาแตกมีครั้งหนึ่งที่เอาปืนตบหน้าแต่เพื่อนเขารักของเขาเพื่อนก็ไม่อยากยุ่งพอพิมพ์ไปในกลุ่มผู้ชายก็เอามือถือหวานเจี๊ยบมาพิมพ์ว่าอย่ามายุ่งความตายเท่านั้นที่พรากเราจากกันได้ไม่ให้เพื่อนมายุ่งเราก็กลัวด้วยเพื่อนผู้เสียชีวิตกล่าวเพื่อนผู้ตายเปิดเผยอีกว่าพวกตนคิดว่าฝ่ายชายเป็นคนทำอย่างแน่นอนเพื่อนตนไม่ทำร้ายตัวเองอย่างแน่นอนมีการอำพรางวางปืนอยู่ข้างซ้ายปืนไม่ได้กระเด็นออกจากตัวเลยอยู่ที่มือซึ่งข้างห้องก็ไม่ได้ยินเสียงปืนเลยห้องก็ของกระจัดกระจายไปหมดผู้สื่อข่าวรายงานว่าในแชทได้มีการพิมพ์ข่มขู่เพื่อนของผู้ตายโดยระบุว่าอยากเลิกก็ตายจากไปเท่านั้นไม่ต้องช่วยออกความเห็นเดี๋ยวจะไล่เช็คบินทีละตัวใครที่ยุให้เจี๊ยบเลิกไม่ต้องห่วงไม่บังคับให้เลือดจะอยู่จะตายแบบไหนดีอ่านเน็ตไอดอลสาวเสียชีวิตเปลือยปริศนาคาคอนโดยังห่างรถถังมวยไทยบุกทุบซอกทีกาก้าคาบ้านศึกแคมโบเดียกุลคแมคาบ้านซอกทีกาก้าหรือกาก้าแปะมีนบุรีนักมวยไทยชาวกัมพูชาพลาดท่าโดนขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลมวยไทยแท้หวดแข้งซ้ายเข้าก้านคอถึงสุดหัวให้กรรมการนับปลายยก2ครบ3ยกขุนศึกน้อยชนะคะแนนนักชกขวัญใจชาวคแมเจ้าถิ่นในการแข่งขันแคมโบเดียกุลคแม KKIF ที่เมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากาก้าแปะมีนบุรีซึ่งเดินทางกลับบ้านเกิดไปชกมวยที่กัมพูชาหลังจากเกิดกระแสความขัดแย้งระหว่างมวยไทยกับกุลคแมขึ้นในช่วงซีเกมครั้งที่32จนไม่มีใครจัดให้ขึ้นชกมวยไทยเลยอย่างไรก็ตามสื่อเขมรให้ความสนใจยอดมวยไทยเชื้อสายเขมรโดยเมื่อปลายปีที่แล้วกาก้าขึ้นชกเอาชนะคะแนนเฉิงฟูเหิงในมวยรายการเดียวกันซึ่งจัดที่จอทาเคอร์และประโคมข่าวอยากให้กาก้าได้รีแมตช์กับรถถังจิตเมืองนนท์ยอดมวยไทยแชมป์โลกของวันแชมเปี้ยนชิพค่าตัว10ล้านบาทอีกครั้งหลังเคยเจอกันในเชิงมวยไทยในศึกวันเมื่อปี2021ล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากาก้ามีคิวเจอกับขุนศึกน้อยมวยซ้ายวัย25ปีจากชัยภูมิและกลางยก2ขุนศึกน้อยจัดการเตะก้านคอกาก้าจนหล่นให้กรรมการต้องนับก่อนขุนศึกน้อยบุกไปชนะคะแนนกาก้าถึงกัมพูชาหลังการชกซอกทีได้เขียนเฟซบุ๊กด้วยภาษาไทยว่าแพ้คะแนนครับเมื่อคืนพลาดโดนก้าคอขอโทษพี่น้องชาวกัมพูชาทุกคนขอโทษนายผมเสรีจันทร์ที่ทำให้ผิดหวังไม่มีคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยากแก้มือครับนายกรัฐมนตรีรุดรับหนังสือค้านแลนบริดจ์ขอชาวบ้านไม่ต้องห่วงได้ประโยชน์ทั้งภาคใต้นายกรัฐมนตรีรุดรับหนังสือค้านแลนบริดจ์ขอชาวบ้านไม่ต้องห่วงยกหนองงูเห่าเมกะโปรเจกต์ใหญ่ช่วยประเทศได้ประโยชน์ย้ำเป็นโอกาสครั้งสำคัญไม่ใช่แค่ระนองแต่ได้ประโยชน์ทั้งภาคใต้วันที่22มกราคม2567ที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนตำบลม่วงกลวงอำเภอกะเปอจังหวัดระนองนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังดูสถานที่จริงที่จะก่อสร้างโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามัน
แลนบริดจ์ว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ลงพื้นที่บริเวณดังกล่าวและได้ฟังการนำเสนอว่าจะถมทะเลออกไปเท่าไหร่มีช่องน้ำอย่างไรบ้างซึ่งที่นำเสนอมาจะต้องสร้างต่อหม้อเป็นบริดจ์ออกไปทำให้ประชาชนประกอบอาชีพเรือประมงได้ก็เห็นถึงศักยภาพที่คณะกรรมการแลนบริดจ์ได้นำเสนอขึ้นมาเมื่อถามว่าในพื้นที่ยังมีการคัดค้านจะทำความเข้าใจอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการที่เราจะทำโครงการใหญ่ๆเป็นธรรมดาที่มีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่รับฟังความคิดเห็นประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ก็เข้าใจว่าจะมีคนมายื่นหนังสือซึ่งตนก็รับฟังว่าความห่วงใยของเขาคืออะไรเมื่อถามย้ำว่ารัฐบาลยังขาดการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตเดี๋ยวเราคอยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนแล้วกันถ้ายังจำกันได้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาเรามีโครงการเมกะโปรเจกต์ใหญ่ระดับชาติที่หนองงูเห่าซึ่งถกเถียงกันนานมากว่าจะสร้างสนามบินแห่งที่2จากสนามบินดอนเมืองซึ่งรัฐบาลของนายทักษิณชินวัตรก็เดินหน้าลุยเต็มตัวทำสนามบินสุวรรณภูมิขึ้นมาได้ 20-30 ปีที่ผ่านมาเราไม่มีเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่เลยในประเทศก็ไปดูว่าประโยชน์ที่เราได้รับจากสนามบินสุวรรณภูมิ20ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ประโยชน์มีมหาศาลทำให้เราเป็นจุดศูนย์กลางท่องเที่ยวแห่งสำคัญบางที่ยังบอกว่าเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกถ้าเราไม่มีโครงการเหล่านี้เราก็คงไม่มาถึงจุดนี้ดังนั้นเมื่อมีเมกะโปรเจกต์ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญเมื่อถามว่าอยากให้นายกรัฐมนตรีย้ำถึงประโยชน์และสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่นายเศรษฐากล่าวว่าแลนบริดจ์เป็นโครงการที่จะเชื่อมต่อระหว่างอันดามันกับอ่าวไทยเข้าด้วยกันเป็นการย่นระยะทางการขนถ่ายสินค้าที่ต้องผ่านช่องแคบมะละกาปัจจุบันเริ่มหนาแน่นและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นฉะนั้นการขนถ่ายสินค้าจากส่วนหนึ่งของโลกไปอีกส่วนหนึ่งของโลกก็มีความอึดอัดพอสมควรการที่เราจะสร้างเมกะโปรเจกต์ที่เชื่อมทะเลอ่าวไทยไปทะเลอันดามันและส่งต่อไปทั่วโลกเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งยังนำความเจริญก้าวหน้าเข้ามาสู่ประเทศทั้งการขนถ่ายสินค้าการเป็นแรงจูงใจให้บริษัทข้ามชาติหลายบริษัทมาสร้างแหล่งผลิตส่งออกไม่ว่ารถยนต์เครื่องจักรกลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้หากไปดูในรายละเอียดการขนส่งสินค้าน้ำมันไปทั่วโลก 60% ผ่านทางช่องแคบมะละกาซึ่งตรงนี้ถือเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่เราจะต้องผลักดันให้ประเทศมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวถามถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมขณะที่ในพื้นที่อยากให้ศึกษาให้รอบด้านก่อนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องศึกษาก่อนจริงๆแล้วขั้นตอนต่อไปจะไปดูแหล่งน้ำพุร้อนเรื่องการท่องเที่ยวดังนั้นเรื่องการท่องเที่ยวให้ความสำคัญอย่างยิ่งการที่เราจะสนับสนุนตรงนี้ต้องควบคู่เรื่องของความเจริญในหลายๆมิติเมื่อถามว่าขั้นตอนการชี้แจงกับประชาชนต้องศึกษาก่อนอนุมัติการผลักดันโครงการในตอนนี้เหมือนผลักดันไปก่อนที่จะมีการศึกษานายเศรษฐากล่าวว่าต้องควบคู่กันไปยังไงก็ต้องฟังความคิดเห็นของประชาชนเมื่อถามว่ามีระยะเวลาหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเดี๋ยวก็ต้องไปดูจะช้าหรือเร็วก็ต้องขึ้นอยู่กับเสียงเรียกร้องด้วยว่าจะต้องทำมากน้อยขนาดไหนแต่ขอยืนยันต้องพยายามอย่างเต็มที่ให้เป็นที่เข้าใจของทุกฝ่ายเมื่อถามว่าชาวบ้านกังวลในเรื่องการจ้างงานที่จะเกิดอุตสาหกรรมรอบด้านทางท่าเรือจะต้องทำความเข้าใจและชี้ชัดเรื่องอาชีพด้วยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่น่าจะกังวลน่าจะเป็นเรื่องของโอกาสมากกว่าวันนี้ให้มองว่าเป็นโอกาสท่าเรือที่สร้างเข้ามาก็ไม่ใช่แค่ขนถ่ายสินค้าอย่างเดียว
เรือสำราญต่างๆก็มาเทียบจอดได้ตนเชื่อว่านี่เป็นโอกาสครั้งสำคัญไม่ใช่แค่ชาวระนองทางจังหวัดแถวอันดามันก็ได้ประโยชน์ควบคู่กับการพัฒนาภาคใต้ทั้งเขตภูมิภาคไม่ว่าสนามบินอันดามันเส้นสนามบินอันดามันที่อยู่ทางตอนเหนือของภูเก็ตซึ่งจะเป็นสนามบินขนาดใหญ่เหล่านี้เป็นการพัฒนาควบคู่กันไปซึ่งรัฐบาลเราเชื่อว่าจะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะภาคใต้เมื่อถามว่าต้องดูเรื่องความมั่นคงด้วยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่ายืนยันว่าเวลาเราทำโครงการเมกะโปรเจกต์ทั้งหมดเราดูแลให้ครบทุกมิติทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองดูแลประชาชนและรับฟังความคิดเห็นว่าเขามีความคิดเห็นต่อโครงการแลนบริดจ์อย่างไรทั้งนี้รัฐบาลพร้อมยินดีรับฟังผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมาถึงปรากฏว่าได้มีกลุ่มคัดค้านติดป้ายผ้าขนาดใหญ่เขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า No Land Bridge Land Bridgeซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กันไม่ให้เข้ามาในพื้นที่เพียงให้อยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าอุทยานเท่านั้นเพื่อเลี่ยงการเผชิญหน้าจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ออกมารับหนังสือร้องเรียนจากนางสาวธมสิงห์สุวรรณตัวแทนกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นตำบลราชกรูดที่อาศัยอยู่บริเวณที่จะก่อสร้างแลนบริดจ์อยากให้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยขอให้ชะลอไปก่อนได้และพื้นที่ที่จะทำแลนบริดจ์มีคนไทยพลัดถิ่นอาศัยอยู่ตรงนี้ยังไม่มีบัตรประชาชนอยากให้เร่งสำรวจพี่น้องที่ยังไม่ได้รับสัญชาติอยากจะให้ช่วยค่าใช้จ่ายตรวจ DNA พิสูจน์สัญชาติด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ต้องห่วงความเดือดร้อนของประชาชนรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญแลนบริดจ์ถือเป็นโอกาสแต่การมีโอกาสก็ต้องให้โอกาสกับคนพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นเช่นกันหน้าที่ของรัฐบาลก็ต้องมารับฟังความเห็นของประชาชนตัวแทนของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นได้ย้ำกับนายกรัฐมนตรีอยากให้กำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก่อนจะรายงานอะไรขอให้แสดงความจริงใจด้วยเพราะมันมีการรายงานว่าชาวบ้านเห็นด้วยกับโครงการแลนบริดจ์ทั้งหมดเพราะมันมีบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนายกรัฐมนตรีจึงตอบกลับว่าการรับฟังต้องมีทั้งสองทางและนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่บ่อยขอให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเรามีความจริงใจอยู่แล้ว